วัสดีนะฮะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านดีผีคุ้มของเรานะฮะเป็นรายการที่เราจะพาไปที่บ้านของดารานักแสดงคนในวงการบันเทิงนั่นเองเนี่ยนะครับวันนี้เราจะไปกันที่บ้านของน้องดารานักแสดงมากฝีมือท่านหนึ่งครับนะซึ่งตอนนี้น้องอยู่กับเราที่นี่ฮะสวัสดีครับแก้มบุ๋มสวัสดีค่ะนะครับตอนนี้อยู่กับพี่ป๋องนะฮะพี่ริวแล้วก็พี่เจนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตรบกวนนะฮะขออนุญาตไปเที่ยวบ้านแต่เป็นการเที่ยวทิปนะฮะน้องบุ๋มบ้านค่อนข้างรกนะเที่ยวทิปได้ค่ะนะฮะแต่ต้องงี้ก่อนว่าคือทั้งหมดเลยเนี่ยเราไม่เคยไปบ้านแก้มบุ๋มจริงๆถูกไหมคือพี่ริวเคยไปพี่ริวเคยไปเหรอครับอันนี้ต้องบอกว่าพี่ริวเคยไปบ้านแก้มบุ๋มแล้วนะครับนะแต่ว่าพี่ริวเคยไปแล้วพี่เจนไม่เคยค่ะเจนไม่เคยพี่ป๋องไม่เคยนะครับนะเขาเนี้ยพี่ริวไปบ้านพี่แก้มบุ๋มเนี่ยนานหรือยังโอ้หลายปีแล้วน้องแก้มบุ๋มเนาะหลายปีแล้วใช่ค่ะครับผมนานมากน่าจะบ้านดีผีคุ้มคืนนี้เรามาเยี่ยมชมบ้านของสาวสวยอารมณ์ดีอย่างคุณแก้มบุ๋มปริยดากันครับและคุณริวและคุณเจนจะสัมผัสอะไรได้จากตัวคุณแก้มบุ๋มและบ้านหลังนี้ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวครับแน่นอนคาแรคเตอร์พี่ป๋องแก้มบุ๋มนี่ใครๆก็รู้อยู่แล้วเนาะ29เนี่ยเป็นคนที่จะทำอะไรทำด้วยตัวเองเป็นคนที่มีความคิดมีความฝันมีความเขาเรียกอะไรตรงไปตรงมากับชีวิตเยอะมากอันนี้ทุกคนที่เป็นแฟนคลับแก้มบุ๋มย่อมรู้ดีว่าแก้มบุ๋มเป็นคนตรงๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปีมะโรงพี่ลิวเคยพูดกับแก้มบุ๋มเรื่องนี้นานมากแล้วเป็นคนที่เซนซิทีฟกับความรักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที่เราเคยคุยกันเมื่อหลายปีก่อนที่พี่ลิวได้มีโอกาสเจอส่วนบ้านพี่ลิวเชื่อว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากไปจากเดิมนะครับผมน่าจะของเยอะยังไงก็ของเยอะอย่างนั้นนะครับผมพี่ริวก็เลยขออนุญาตไม่ก้าวล่วงแล้วกันแต่มีเรื่องนึงที่พี่ริวอาจจะต้องให้ความสนใจแล้วก้าวล่วงพี่ริวเคยจำได้ว่าพี่ริวเคยเตือนคุณแก้มบุ๋มเรื่องภูมิแพ้ค่ะแก้มบุ๋มจำได้ใช่ไหมตอนที่พี่ริวเข้าไปในห้องนอนแล้วพี่ริวบอกว่าให้ระวังพวกอะไรที่เป็นตุ๊กตาเป็นของขนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแก้มบุ๋มก็บอกว่าปกติก็จะเป็นคนเอาตุ๊กตาเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงอยู่ในห้องด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะนั้นก็เรื่องเดียวที่ยังเป็นห่วงอยู่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้นะส่วนที่พี่ริวเห็นเพิ่มเติมในใจที่อยู่ในใจของแก้มบุ๋มหรือต้องมีอะไรที่อยู่แถวบ้านแก้มบุ๋มสักอย่างนึงอ่ะมีหมาที่เป็นขนปุยปุยไหมนะครับผมขนปุยปุยออกสีน้ำตาลอมดำอมแดงนะครับผมไม่รู้ว่าแก้มบุ๋มอ่ะถ้าเขาเสียชีวิตแล้วแก้มบุ๋มฝังไว้บริเวณบ้านหรือเอาไปทำพิธีที่ไหนหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดมีอันนี้ให้ช่วยเล่าด้วยละกันนะครับผมนะฮะแล้วนอกนั้นในบ้านต้องขอเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าพี่ริวเนี่ยเคยไปบ้านคุณแก้มบุ๋มแล้วเพื่อความบริสุทธิ์ในความบริสุทธิ์ใจในการที่เราจะไม่พูดอะไรซับซ้อนตรงนี้เดี๋ยวต้องขอมอบให้เป็นหน้าที่ของคุณเจนเอาล่ะในเบื้องต้นนะพี่ริวนะแก้มบุ๋มครับถามหน่อยสิ่งที่พี่ริวได้พูดมาเนี่ยนะครับจับประเด็นได้ประมาณนี้ฮะเรื่องของความเป็นคนตรงๆนะฮะอันเนี้ยพี่ว่าทุกคนน่าจะชัดเจนแล้วก็รู้อยู่แล้วความเป็นจริงเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าแก้มบุ๋มเป็นคนแบบนี้ค่ะเป็นคนแบบข้างห้าวนิดนึงแล้วก็พูดตรงๆแต่ว่าพูดในส่วนที่แบบมีกาลเทศะว่าตรงนี้เราควรพูดหรือว่าไม่ควรพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นคนตรงพูดกับพ่อแม่ก็จะห้าวห้าวห้วนครับไม่ได้หวานตามคาแรคเตอร์ไม่ดูแบบว่าน่ารักมุมิคิขุอะไรนี้เหมือนที่เราไม่เลยเพราะจริงๆแล้วเป็นคนแบบว่าสื่อสารตรงไปตรงมามากไม่มีการคำว่าอ้อนอะไรอย่างนี้ก็คือยากเป็นเหมือนเด็กผู้ชายนิดนึงค่ะ สวยรักงามเฉยอะไรเงี้ยครับแล้วที่พี่ริวพูดถึงเรื่องของความเซนซิทีฟเรื่องความรักล่ะฮะเป็นแบบนั้นไหมบางคนอ่ะเขาจะคิดว่างานคือที่หนึ่งไล่เลียงชีวิตแต่ของหนูว่าทุกอย่างในชีวิตจะขับเคลื่อนด้วยหัวใจความรักครับไม่ว่าจะรักพ่อรักแม่หรือว่ารักคนรักทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วยแบบความรักก่อนแล้วค่อยมาเป็นส่วนของอื่นๆในชีวิตหนูเริ่มต้นสตาร์ทจากความรักว่างั้นเถอะทำทุกอย่างด้วยความรักเป็นหลักก่อนนะครับคราวนี้เรื่องของสุขภาพและแก้มบุ๋มที่พี่ริวทักเรื่องปัญหาภูมิแพ้เรื่องของขนตุ๊กตาขนสัตว์อะไรแบบนี้แหละครับ
หนูก็ไม่แน่ใจว่าหนูเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าแต่ทุกคนก็ทักว่าเหมือนเป็นภูมิแพ้แต่หนูก็ไม่รู้อะน้ำมูกไหลเหรอหนูก็ไม่แน่ใจอะเรื่องภูมิแพ้อย่างเช่นตื่นเช้ามาทุกเช้ามีแบบมีน้ำมูกตอนเช้าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นแค่ช่วงอากาศเปลี่ยนเฉยๆนิดๆหน่อยๆอะค่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าการภูมิแพ้ครับภูมิแพ้ก็คืออากาศเปลี่ยนเนี่ยจะไวมากเรื่องน้ำมูกครับผมแต่ก็เป็นไม่เคยไม่เคยไปปรึกษาคุณหมอใช่ไหมครับไม่ค่ะเพราะว่าหนูว่าถ้าเป็นอาจจะไม่ได้เป็นหนักนะตอนนี้อะไรเงี้ยใช่ไม่ได้เป็นแค่หน่อยอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องของประเด็นหลักเลยที่พี่ลิวพูดถึงเรื่องของน้องหมานะฮะน้องหมาขนปุยปุยสีน้ำตาลอะไรแบบเนี้ยนะฮะมีไหมแล้วก็น้องเสียไปหรือยังฝังในบ้านหรือเปล่าทำหน้ากุ้มกลิ่มมีอะไรฮะจ้าบุ๋มมีค่ะมีจริงเหรอใช่ตัวที่รักตัวที่หนูรักมากแต่ว่าหลังๆอ่ะหนูไม่ค่อยได้ผูกพันกับเขาแต่หนูอ่ะรักมากเป็นน้องหมาตัวแบบสีน้ำตาลเป็นสีช็อกโกแลตเป็นชิวาว่าแล้วเขาเพิ่งเสียไปเพราะว่าเขาอายุประมาณ10กว่าขวบแล้วแล้วเขาเหมือนโรคประจำตัวแบบเกี่ยวกับหัวใจอะไรอย่างเงี้ยใจเขาจะเต้นแรงแล้วแบบแล้วเขาก็เสียในบ้านแต่ว่าหนูว่าไม่ได้ฝังในบ้านก็คือเอาไปทำพิธีเอาไปเผาก็คือทำพิธีปกติแต่ณตอนเนี้ย กระดูกเขาอะคือหนูว่าให้เขาส่งกลับมาแล้วยังอยู่ในห้องหมายว่าเก็บเท่ากระดูกน้องไว้ในห้องนอนแค่บุ๋มนะใช่แต่ว่าหนูยังแกะกล่องด้วยหนูยังไม่เปิดกล่องเขาด้วยเพราะหนูคิดว่าวันถ้าหนูไปทะเลอะไรเงี้ยหนูก็คงอาจจะเอาไปโปรยเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไปหนูก็เก็บไว้แล้วหนูรู้สึกว่าจริงๆอ่ะหนูเก็บไว้หลายตัวแกมึงเก็บไว้หลายตัวเลยเหรอกับน้องที่เลี้ยงมาแล้วเสียไปอะนะใช่บางตัวเก็บแค่แบบเล็บแค่ฟันแต่ว่าคนนี้ก็คือยังเก็บไว้ยังเก็บอยู่ยังไม่ได้เอาไปแบบทำแล้วตัวเนี้ยน้องชื่ออะไรอะครับมอนทาดชื่อมอนทาดมอนค่ะมอนทาดเดี๋ยวให้แก้มบุ๋มดูอะไรนะพี่ลิวเขียนไว้ล่วงหน้าในวันเดือนปีเกิดของแก้มบุ๋มครับอันนี้จะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะลองดูนะครับว่ามันตรงหรือเปล่าหนูไม่เห็นดูหน่อยขอดูหน่อยมอนถาดพี่ลิวเขียนว่าหมอนถาดหมอนถาดเล็บว่าหมาแต่ยังไม่เฉลยครับเขียนไว้ก่อนแล้วก็เนี่ยปีมะโรงตกความรักเนี่ยครับแล้วพี่ริวพี่ริวเคยไปบ้านน้องอ่ะแล้วพี่ริวรู้จักน้องมอนถาดได้เปล่าไม่ค่ะไม่มีทางครับเพราะว่าตอนนั้นที่เราไปเนี่ยคุณแก้มบุ๋มเอาเก็บหมดเลยครับเพราะว่าการที่รายการไปถ่ายที่บ้านเนี่ยน้องแก้มบุ๋มเคยพูดว่าห่วงที่สุดคือรายการจะมาเห็นว่าบ้านไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะว่าของแกเยอะแกจะเก็บหมดเลยเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอนถ่ายทำรายการเราให้สุนัขหรืออะไรเข้ามาไม่ได้เลยเพราะนั้นตอนนั้นมีแต่เท่าที่จำได้เมื่อ5ปีก่อนมีแต่น้องแก้มบุ๋มอ่ะจะเป็นคนเลือกพาเราเดินว่าไปที่ไหนแต่พี่ลิวอ่ะไม่ได้เลือกเองว่าจะไปที่ไหนครับผมแต่พี่ลิวเขียนว่าหมอนถาดแต่ความเป็นจริงคือชื่อมอนทาดมอนทาดค่ะชื่อยากนิดนึงเพราะว่าสิ่งที่พี่ดูเห็นน่ะพี่รู้ไม่รู้ว่าในที่ที่เก็บอ่ะตอนที่เห็นชื่อเนี่ยไม่รู้ว่าในที่ที่เก็บเนี่ยมีเขียนอะไรไว้หรือเปล่าเอออะไรประมาณนั้นก็เลยเขียนว่าเป็นหมอนทาดตอนแรกก็ยังงงอะไรคือหมอนทาดเฮ้ยแต่ก็ใกล้นะมอนทาดกับหมอนทาดนี่ก็ถือว่าก็มาทางเดียวกันอ่ะคราวนี้แก้มบุ๋มเขียนชื่ออะไรน้องไว้ตรงนั้นไหมฮะตรงกล่องตรงอะไรแบบนั้นอ่ะน่าจะเขียนว่าน่าจะมีเขียนชื่อเป็นกล่องพัสดุค่ะเขายังอยู่ในกล่องถูกยังไม่ได้แกะออกมาแก้มบุ๋มเป็นไงบ้างพอพี่ริวทักเนี่ย 3-4 เรื่องเป็นไงบ้างครับเศร้าแล้วอ่ะเศร้าแล้วจะเศร้าไปไหมเศร้าแล้วอ่ะน้องไม่ไปอ่ะน้องคนเศร้าแล้วอ่ะไม่ใช่แก้มบุ๋มแก้มบุ๋มต้องจำได้สี่วันแรกที่แก้มบุ๋มได้มาเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วแก้มบุ๋มตอนนั้นน่ะเล่นแล้วก็ให้ความรักกับเขาแล้วเมื่อกี้แก้มบุ๋มเพิ่งสารภาพเองว่าพอหลังๆจากที่เขาอายุมากขึ้น
แก้มบุ๋มก็ไม่ได้ใส่ใจเขาเหมือนเดิมครับเออเพราะนั้นมันก็มีบางอย่างที่รอการอโหสิกรรมกันอยู่นะประมาณนั้นนะไม่เศร้านะไม่เศร้านะไม่เศร้านะเหมือนแบบต่างเขาชอบไปติดพี่เลี้ยงชอบไปติดคนอื่นหนูก็เลยแบบแล้วเวลาเขาเจอหนูอะใจเขาจะเต้นแรงมากแล้วหนูก็กลัวว่าเขาจะเป็นอะไรเพราะว่าหนูเป็นคนเสียงดังกระโชกโขกข้าวแล้วเวลาเขาเจอหนูใจเขาก็ตุก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 อย่างเงี้ยหนูก็แบบโอเคงั้นไม่เล่นแล้ววันนั้นหนูเข้าไปหาเขาในห้องก่อนที่เขาจะเสียแล้วเขาก็ดีใจแล้วหนูยังรู้สึกเลยว่าวันนั้นน่ะทำไมไม่จับเขาก่อนที่เขาจะเสียวันนั้นน่ะเจอหน้าเขาแต่แบบจะเอื้อมไปจับแต่เฮ้ยไม่จับมันยังเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจว่าแบบเอ้ยเราไม่จับเขาอะแต่เราอีกวันนึงตื่นเช้ามาเขาเสียแล้วก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าเพราะเราเข้ามาในห้องแล้วเขาดีใจเอาล่ะนี่คือสิ่งที่พี่ริวพูดมานะนะครับอ่ะพี่เจนครับได้เห็นใบหน้าของแก้มบุ๋มแล้วนะฮะเป็นไงบ้างน้องสาวเราคนนี้สัมผัสได้ว่าคุณบุ๋มเนี่ยนิสัยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าโกรธง่ายหายเร็วต้องระวังสติเพราะเป็นคนเวลาพูดอะไรจะเป็นคนพูดไวคิดไวทำไวนะคะแล้วก็จะวาจาอย่างเงี้ยเป็นวาจาที่จะหากินกับคำพูดได้แต่ถ้าพูดดีนะจะเป็นเงินเป็นทองแต่ถ้าพูดไม่ดีนะโอ้โหจะพังพินาศเลยค่ะคือจะเป็นคนแบบตรงๆแบบพูดแล้วแบบไม่รู้ว่าใครจะรู้สึกไงแต่คุณบุ๋มจะเป็นคนพูดแบบว่าไปตามความที่ตัวเองคิดเลยนะคะอันนี้ต้องระวังแล้วก็มีใครในบ้านเนี่ยน่าจะเป็นคุณแม่คุณบุ๋มนะคะที่ว่าชอบดูหมอดูดวงอะค่ะแล้วตัวคุณบุ๋มในอดีตเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับดูดวงดูหมอด้วยในอดีตนะแต่ปัจจุบันอาจจะดูซาลงแล้วก็คุณบุ๋มเนี่ยเคยมีอาการแบบสุขภาพที่เกี่ยวกับซีสต์หรือช่องท้องหรือมดลูกไม่ดีต้องระวังเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในไม่รู้ว่าเคยทำเกี่ยวกับเคยทำเอาสัตว์ไปทำหมันหรือเปล่านะคะเพราะว่าสัมผัสได้ว่าช่องท้องกับซีสจะมีปัญหาเลือดลมไม่ดีนะคุณบุ๋มต้องระวังเพราะว่าเวลาประจำเดือนมาจะเหมือนเลือดไม่เยอะอะค่ะเลือดลมไม่ค่อยดีคือบ้านหลังนี้เนี่ยมีใครนับถือพระพิฆเนศหรือเปล่าเพราะว่าเห็นพระพิฆเนศอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็อันที่สองที่เห็นนะคะเขาเรียกว่าจะเป็นพญานาคหรือเจ้าแม่เกี่ยวกับพญานาคนี่แหละค่ะเขาเรียกนะปู่มีปู่กับย่านะคะประมาณนี้นะคะที่มีในบ้านที่พี่สัมผัสนะแล้วเห็นกุมารทองด้วยไม่รู้ว่ายังไงนะแต่มีแน่นอนในบ้านแล้วคุณบุ๋มมาไม่เคยรู้เลยว่ามีกุมารทองวิ่งอยู่ในบ้านอันนี้ที่สัมผัสนะคะในบ้านหลังนี้ทำไมเห็นภาพเป็นตุ๊กตาแบบนี่ทำไมตุ๊กตาในบ้านเยอะจังเลยตุ๊กตาผู้หญิงแบบผมยาวๆตุ๊กตาอะไรนะตุ๊กตาบายหรือเปล่านะไม่รู้นะพี่ก็ไม่เคยมีนะแต่ว่าเป็นตุ๊กตาตาโตๆแบบผมยาวๆอยู่ในบ้านเยอะมากเลยเป็นซ้อนๆเรียงๆอะค่ะอันนี้ที่เห็นในภาพนะคะในสมาธิในนี่แหละค่ะที่สัมผัสได้เบื้องต้นค่ะเป็นไงบ้างแก้มผมเอาที่พี่เจนได้พูดความรู้สึกของน้องนะตอนนี้นะพอฟังพี่เจนพูดแล้วเป็นไงบ้างครับก็มีนะคะก็มีนะคะก็มีค่ะเอาเรื่องแรกก่อนแก้มบุ๋มเรื่องของโกรธง่ายหายเร็วนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิสัยของเราป่ะใช่ค่ะโกรธง่ายหายคือโกรธเวลาโกรธก็คือโกรธตัวสั่นโกรธโมโหเหมือนคนบ้าแต่ว่าผ่านไปแค่วันหนึ่งหรือก็คือหายแบบช่างมันเถอะลืมมันไปไม่เคลียร์แล้วไม่เอาแล้วช่างมันครับแต่เวลาเขาบอกว่าที่กดเป็นเฟิร์นไฟเลยจะกินหัวเขาเลยกดจะกินหัวเลยมือสั่นตัวสั่นใจสั่นทักอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แค่แวบเดียวพอผ่านเวลาแป๊บนึงก็จะเริ่มเย็นลงแล้วก็หายโกรธแล้วแล้วก็หายโกรธแล้วคนรอบข้างก็จะงงนะครับแล้วที่พี่เจนบอกว่าเรื่องพูดตรงเรารู้ละอย่างที่พี่ลิวบอกเนาะเขาเนี่ยเป็นคนที่คิดเร็วพูดเร็วไหมคิดเร็วพูดเร็วค่ะเร็วทำเร็วเป็นคนทำอะไรค่อนข้างเร็วทุกอย่างไวนะครับคราวนี้สิ่งที่พี่เจนบอกก็คือในบ้าน
นะฮะมีคนชอบดูดวงส่วนตัวแล้วแก้มบุ๋มนะหรือว่าสมาชิกในบ้านมีใครชอบดูดวงไหมครับแม่ค่ะแม่ คุณแม่ชอบดูมากขนาดไหนแก้มบุ๋มชอบดูมากขนาดไหนฮะโอ้โหดูจนหนูเปลี่ยนชื่อมาแบบเยอะมากนามสกุลก็เปลี่ยนมาเยอะมากแล้วล่าสุดไปดูอีกจะให้เปลี่ยนอีกแบบถ้าเปลี่ยนอีกก็คือลาแล้วไม่เปลี่ยนอะไรแล้วพอเวลาแม่ทักเงี้ยสมาชิกในบ้านแก้มหมูไม่คุยกับแม่แม่เปลี่ยนบ่อยไปเปล่าปวดหัวมากปวดหัวมากเดี๋ยวนะคุณแม่ชอบดูเอาความเป็นจริงแก้มหมูต้องบอกพี่หรือพี่เจนเราเองก็ชอบดูหรือเปล่าแม่ชอบดูมากแล้วหนูก็ซึมซับกับการชอบดูดวงหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดูดวงมากแต่ช่วงหลังๆอ่ะหนูเบาลงครับเพราะว่าบอกว่าชีวิตหนูถ้าแบบความรักดีทุกอย่างมันจะขับเคลื่อนด้วยความรักทุกอย่างก็จะไม่ได้สนใจอะไรก็จะไม่ได้ค่อยได้ไปดูดวงเพราะรู้สึกว่าชีวิตมันโอเคแก้มบุ๋มฮะพี่เจนทักเรื่องอันนึงก็คือเรื่องของปัญหาช่องท้องมีปัญหาเรื่องเหล่านี้บ้างไหมหนูเคยเกือบตายเพราะว่าซีสต์แตกเมื่อประมาณสองสามก็สามเกือบ3ปีค่ะที่แล้วที่มีปัญหาว่าผ่าตัดใหญ่เลยเพราะว่ามีเลือดข้างอยู่ในท้องประมาณ2ลิตรมั้งประมาณ2ขวดน้ำใหญ่ๆก็คืออีกประมาณเขาบอกว่าถ้าช้าประมาณสัก5นาทีหนูก็ตายแหละเพราะว่าหนูเหมือนจะพอตอนผ่าตัดหนูก็ช็อกแล้วแต่หนูไม่รู้เรื่องนะแล้วก็คือเป็นอาการก็คือเขาเรียกว่าซีสต์แตกใช่ค่ะแต่ว่าซีสต์ที่แตกอ่ะปกติบางคนอาจจะหายเลยหายได้แต่ของหนูว่าเนื่องด้วยว่ามันอยู่ใกล้กับเส้นเลือดใหญ่ทำให้เลือดมันไหลไม่หยุดแล้วมันก็ไหลอยู่ในร่างกายแล้วเราก็แบบเข้าห้องน้ำเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าปวดท้องประจำเดือนหรือเปล่าก็ไม่แต่ว่าเลือดมันไม่ออกแต่เลือดมันเข้ากับมันคลั่งอยู่ในร่างกายหมดเลยแล้วเราอ่ะไม่สามารถนอนอย่างนี้นอนลงไปไม่ได้ทั้งคืนเราต้องนั่งอย่างนี้เพราะมันต้องหายใจไม่ออกโดยเราไม่รู้เลยว่าที่เราหายใจไม่ออกเพราะเลือดมันแบบมันไหลออกมาอยู่ในร่างกายเราลิตรๆเลยเหรอใช่ค่ะอันนั้นก็คือพ่อกับแม่คิดว่าหนูไม่อยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในไอซียูตั้งหลายวันเนี่ยโอ้โหนี่กี่ปีมาแล้วครับแก้มบุ๋มประมาณเกือบ3ปีค่ะเกือบ3ปีที่ผ่านมาแก้มบุ๋มฮะพี่เจนพูดถึงเรื่องของพระพิคเนตก็ดีนะฮะเรื่องของปู่ย่าพญานาคก็ดีนะเลยไปถึงกุมารทองด้วยนะที่ว่าเห็นตุ๊กตุนตุ๊กตาเห็นน้องตุ๊กตาผมอะไรในบ้านก็ตามแต่เนี่ยถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเป็นว่าเราอยากให้แก้มบุ๋มพาพวกเราเนี่ยเข้าไปในบ้านหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะและนอกจากมุมหน้าบ้านของคุณแก้มบุ๋มแล้วในบ้านคุณแก้มบุ๋มจะมีซอกมุมไหนที่คุณริวและคุณเจนสื่อสารได้อีกบ้างไปรับชมกันครับเลยก็คือมีอยู่แล้วตรงนี้ส่วนหนึ่งตรงนี้มีอยู่แล้วส่วนหนึ่งอ๋อไม่ต้องไปไหนไกลเลยเหรอเดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อยแก้มบุ๋มแต่ว่าก็เป็นปู่ย่าอยู่แล้วส่วนหนึ่งอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อที่พี่เจนทักใช่ไหมนี่ไงมีอีกค่ะใช่แล้วก็ยังถ้ายังไม่ได้ไปเข้าไปในบ้านก็คือหน้าบ้านตรงนี้ค่ะครับก็คือพ่อปั้นไว้เพราะว่าพ่อเชื่อเรื่องพญานาคมากแล้วก็ถ่ายไว้ครับนี่อีกอันหนึ่งแก้มบุ๋มเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิครับว่าทำไมถึงได้มีการบูชาพญานาคครับเริ่มต้นจากใครหรือมีความเชื่อยังไงอะครับพ่อเขาเชื่อว่าเขาเป็นแบบทางพญานาคอะไรเงี้ยเป็นสายทางนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เขาค่อนข้างมีโชคในการบ้านหนูถูกต้องบอกว่าหนูกับพ่อค่อนข้างถูกรางวัลบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นแบบรางวัลแบบหวยที่ไหนใดๆก็ตามค่อนข้างถูกค่อนข้างบ่อยมากครับก็เลยพ่อก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับเนี่ยพญานาคแล้วก็จะชอบแบบนับถือเขาก็จะมาไหว้ของเขาเป็นประจำเลยจุดอะไรเงี้ยไหว้อะไรเงี้ยค่ะครับเป็นเพราะน้องแก้มบุ๋มเกิดปีมะโรงด้วยป่ะพ่อก็เกิดปีมะโรงหนูก็เกิดปีมะโรงอ๋อคุณพ่อก็มะโรงแก้มบุ๋มก็มะโรงเหรอใช่อ๋อก็เลยมีความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคฟังแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลเข้าใจแล้วทำไมถึงแบบมีปู่ย่าพญานาคอยู่ในบ้านคุณพ่อด้วยเราก็ด้วยใช่ค่ะเนาะแล้วก็หลังประตูที่เข้ามาทางนี้มันจะเป็นห้องนี้ที่
มันจะเป็นห้องนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะค่อยๆดูไปทีละห้องนะแกบุ๋มนะเหมือนตำหนักเลยเออนี่ไงนี่ไงพระพิฆเนศที่พี่เจนทักไงเนี่ยมีพระพิฆเนศที่พี่เจนเห็นน่ะพระพิฆเนศก็คือจะมีองค์พ่ออยู่นี่องค์แล้วก็จะมีองค์ย่อยตามแบบบางปางต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบพระแม่อุมาพระแม่รัศมีแล้วก็พระศิวะอะไรเงี้ยค่ะก็จะไล่ลงมาครับแต่ว่าก็ยังไม่หมดเดี๋ยวนะอันนี้คือเฉพาะบริเวณที่พอเข้าไปในบ้านก็คือชั้นล่างถูกไหมใช่ค่ะอันนี้ก็คือประตูที่หนูเมื่อกี้นั่งอยู่ข้างนอกยังน้อยยังน้อยอันนี้คืออันนี้ยังน้อยข้างบนสะพรึงกว่าใช้คำว่าสะพรึงเลยถ้ามดนี่คือเป็นของหนูเองที่เหมือนแบบพ่อกับแม่เขาจะบูชาเขาจะมีห้องของเขาที่เป็นก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพราะบ้านหนูอะนับแม่นับถือพระแม่อุมาเขาเชื่อว่าทุกอย่างที่ได้มาจากที่แบบบ้านเคยไม่มีไม่เหลืออะไรเลยได้กลับมาเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้คือบ้านหนูเป็นพวกแบบเป็นเชื่อมากๆเรื่องแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วส่วนอันนี้เป็นส่วนของหนูที่หนูแบบอันนี้คือของหนูอันนี้เป็นประมาณนี้แล้วไปเอามาจากไหนอะแก้มบุ๋มอะครับแก้มบุ๋มไปเอามาจากไหนเยอะแยะมากบูชามาเองค่ะบูชามาเองชามาเองเมื่อกี้แก้มบุ๋มโทรไปตรงที่มีขันเงินๆอยู่ตรงหน้าพระพิฆเนศน่ะใช่มั้ยขันเงินๆใช่ป่ะใช่ป่ะค่ะเออแก้มบุ๋มชอบทำพิธีอะไรที่ขันนั้นน่ะท่านฟ้องมาชอบขอหวยจุดน้ำมนต์ขอหวยไหนๆดูหน่อยสิตรงไหนที่พี่ริวทักอ่ะขันเทพเห็นไหมมันจะเว้ยหนูอายเหมือนกันนะเนี่ยของไงนี่ไงเทียนแดงมันขันหนูไม่จุดไม่ขอที่อื่นเพราะว่าหนูขอแล้วหนูเห็นเลขแล้วมันก็ออกจริงๆเฮ้ยตรงๆเลยว่าสมมติว่านี่หนูดึงกล้องก่อนสมมติว่าช่วงไหนที่หนูรู้สึกว่าหนูอยากได้เงินจังเลยเจ้าค่ะหนูก็จะถามว่าพ่อแบบหนูอยากได้เงินจังเลยอะไรเงี้ยแบบหนูอยากได้เงินมาหมุนนะมาทำนู่นทำนี่นะถ้าช่วงไหนที่เงินเราขอเราไม่ได้อันนี้คือเรื่องนี้แต่ถ้าช่วงไหนที่เราแบบเริ่มจะขัดจริงๆท่านจะให้เหรอนี่ไงพี่ริวฮะเห็นอะไรฮะอยู่ดีไปถึงไปทักเรื่องขันนะครับอ๋อก็ตอนที่แก้มบุ๋มเขาโพสต์กล้องไปแล้วเห็นขันใช่ไหมก็ถามพระแม่ลักษมีเพราะว่าเขาอะเชื่อว่าพระแม่ลักษมีอยากจะให้เงินให้โชคเขาแล้วพระแม่ลักษมีองค์เล็กที่เขาตั้งอยู่อ่ะเขาไปขอเรื่องหวยเรื่องเลขแล้วท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยไปถามเขาสิเขามาขอหวย ผมก็เลยไม่รู้ว่าจริงไหมก็เลยถามว่าไอ้ขันนั้นเนี่ยใช้ทำอะไร ขอหวยนั่นแหละช่วงหน้าจะสัมผัสอะไรได้เพิ่มเติมอีกบ้างห้ามพลาดในช่วงที่แล้วคุณริวและคุณเจนก็สื่อสารได้ถึงพระพิฆเนศและพญานาคที่อยู่ภายในบ้านของคุณแก้มบุ๋มครับซึ่งในช่วงนี้คุณริวและคุณเจนจะสัมผัสอะไรเพิ่มเติมในบ้านของคุณแก้มบุ๋มได้อีกบ้างไปชมกันครับทำไมเห็นภาพเป็นตุ๊กตาแบบทำไมตุ๊กตาในบ้านเยอะจังเลยตุ๊กตาผู้หญิงแบบผมยาวตุ๊กตาอะไรนะตุ๊กตาบายหรือเปล่านะไม่รู้นะพี่ก็ไม่เคยมีนะแต่ว่าเป็นตุ๊กตาตาโตๆแบบผมยาวๆอยู่ในบ้านเยอะมากเลยเป็นซ้อนๆเลียงๆอะค่ะอันนี้ที่เห็นในภาพนะคะในสมาธิโหเห็นแล้วไม่อยากโชว์เลยเอาได้ขอพี่ขอตกใจนะคะตอนเห็นในสมาธิโอเคที่พี่เจนเห็นนะตุ๊กตานะตุ๊กตาบายค่ะโอ้ที่พี่เจนบอกผมยาวน้องเขาจะเรียงอยู่ในนี้ตุ๊กตาบายมากเลยนะคะโอ้ยเคยนับไปแค่หมูเมื่อกี้ตัวเนี่ยนี่ประมาณ40กว่าตัวแต่นี่ของหนูก็คือปิดทับตู้ไปหมดแล้วเพราะของหนูเยอะมากแก้มบุ๋ม5ปีที่ผ่านมาพี่ตระหนักแล้วว่าแก้มบุ๋มจะไม่เหลือที่นอนแล้วหนูยังที่นอนอยู่เนี่ยแล้วของลบมากเลยของลบมากเลยเป็นคนชอบแต่งตัวด้วยคุณแก้มบุ๋มเสื้อผ้าก็เยอะนะคะน่าจะใส่ตู้ไม่หมดหรอกสาวน้อยเอาไปบริจาคบ้างนะคะคุณแก้มบุ๋มเสื้อผ้าเยอะมากหนูก็ปล่อยไปบ้างแล้วนะปล่อยไปเยอะอยู่นะ
ของเยอะจริงๆอ่ะพี่ลิวพี่เจมของเยอะนี่คือห้องเสื้อผ้าโอ้แล้วจริงๆอ่ะห้องหนูรกกว่านี้เพราะว่านี่คือตู้เสื้อผ้าหนูอีกตู้นึงที่หนูออกมาจากห้องนอนแล้วก็อันนี้ก็เป็นกางเกงขาสั้นหนูรองเท้านี่ส่วนหนึ่งเพราะว่าทิ้งไปแล้ว2ถุงใหญ่นี่ก็คือตู้รองเท้าแต่นี่คือเสื้อผ้าแกหมูเปิดช่องใหม่เลยโกดังเสื้อผ้าทั้งหมดที่ใช้ทุกวันแล้วก็มีห้องข้างล่างค่ะโอ้โหเยอะจริงเยอะค่ะแต่ว่าหนูปล่อยไปเยอะมากแล้วนะแก้มบุ๋มนี่รักสวยรักงามโอ้โหคุณแม่ก็เยอะใช่ไหมคะคุณแม่ก็เสื้อผ้าเยอะแม่ก็เสื้อผ้าเยอะคือหนูอ่ะเป็นคนใส่เสื้อผ้าครั้งเดียวแล้วขายเลยแต่ไม่ได้ทิ้งแต่หนูก็คือขายต่อเลยจบ50 90 200อะไรอย่างเงี้ยก็ขายเลยอย่างเนี้ยเขาใส่เสร็จแล้วก็ขายมีไลน์ตัวเองอะไรเงี้ยเก่งจังขายของเก่งเดี๋ยวแสดงว่าห้องนี้เฉพาะเสื้อผ้าแก้มบุ๋มอันนี้ไม่รวมของคุณแม่ใช่ไหมห้องเนี้ยไม่รวมโอ้โหหนูเลี้ยงสัตว์ไว้ในห้องนอนด้วยอันนั้นก็จะเป็นอ่ะหนูจะแผนให้อันนี้คือหัวเตียงหนูค่ะอันนั้นก็คือเป็นหน้าต่างครับใช่ค่ะอันนี้เป็นหน้าต่างใครเขาเอาตุ๊กตาไปตั้งขอบหน้าต่างครับอันนี้มันแตกต่างจากคนทั่วไปมากเลยฮะมันไม่มีที่เก็บแล้วค่ะเพราะว่ามันข้างบนก็มีอ่ะ นั่นแหละนี่แหละที่กำลังงงว่าใครคิดได้นะเอาไปวางไว้ข้างบนมันไม่มีที่เก็บอ่ะเพราะว่าของมันเยอะมากแล้วก็นี่ก็คือเป็นชั้นกระเป๋าชั้นกระเป๋าโอ้โหมีคนอยู่ข้างล่าง1คนน้องก็แค่ส่วนหนึ่งนะคะเนี่ยของแล้วก็มีน้องหมาอยู่ในกรงที่ตอนกลางคืนจะขึ้นไปนอนด้วยอีก3ตัวครับถึงบอกว่าอีกนิดเดียวก็ไม่มีเตียงแล้วล่ะอันนี้ก็ลกนี่ก็ลกชั้นหนูก็ลกลกไปหมดเลยแล้วก็อันนี้เป็นโซนที่หนูนั่งไลฟ์สดแล้วก็ขายของไว้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มีแค่ของหนูอย่างเดียวมันจะมีของที่ไว้ขายด้วยเห็นบอกว่าของเยอะตุ๊กตุ่นตุ๊กตาเยอะเงี้ยจะซื้อมาเติมอีกไหมเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยจริงๆอ่ะถ้าเปิดผ้านี้ที่หนูคุมมาไว้เนี่ยก็จะมีตุ๊กตาแล้วก็ของเล่นที่เวลาไปต่างประเทศอ่ะพวกหนูจะไม่จะชอบไปกดตามตู้จะชอบแบบซื้อของแบบประจุกระเทศพวกแบบเนี่ยพวกตุ๊กตาก็คือจะอยู่ในชั้นในเนี่ยก็คือมันยังมีตุ๊กตาที่เป็นของเล่นส่วนใหญ่ในห้องหนูที่เยอะมันคือของเล่นอ่ะของเล่นอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นของเล่นหมดเลยเนี่ยตุ๊กตาแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นแบบพวกแบบตัวแบบที่เขาชอบสะสมเป็นกล่องสุ่มอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ที่เขาแบบชอบเล่นกันหนูก็จะมีเป็นกล่องสุ่มเยอะๆๆๆๆค่ะแล้วก็แต่แก้มบุ๋มเดินไปตำแหน่งเมื่อกี้ใหม่ซิแถวกล่องตุ๊กตาใหม่ซิลองเดินไปหน่อยพี่ริวได้กลิ่นบางอย่างถอยไปอีกเดินไปอีกแถวทางนั้นเนี่ยมันมีกลิ่นแบบกลิ่นข้าวคาวคาวอ่ะลูกกลิ่นคาวๆกลิ่นสาบแบบแก้มบุ๋มเอาอะไรมาทำตรงนั้นหรอมันมีกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นเค็มๆสาบๆกลิ่นคาวๆหน่อยเหมือนกลิ่นแบบคล้ายๆกลิ่นพวกหอยกลิ่นน้ำทะเลกลิ่นแบบหอยอะไรอย่างเงี้ยมีทำอะไรไหมที่เกี่ยวกับน้ำจืดน้ำเค็มเกี่ยวกับหอยเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยมุกเหรอใช่ค่ะไข่มุกคืออะไรฮะอธิบายหน่อยคือมันเป็นงานใหม่ของหนูก็คือเป็นการเปิดหอยมุกก็คือเปิดหอยแล้วก็จะมีไข่มุกแล้วก็มาทำเครื่องประดับต่างๆครับยังไงคือหมายความว่าแก้มบุ๋มเอาหอยเป็นๆที่เขายังมีมุกอยู่มาเปิดหรือว่าเราเอามุกมาขายคือยังไงฮะอันนี้ยังงงอยู่หอยติดมาใช่ไหมคะซีนมาแต่ว่าหอยจะตายแล้วแล้วก็เอามาแกะออกมามันก็จะเป็นแบบเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันค่ะเออเหรอแบบนี้ค่ะเปิดมาแล้วมีมุกอยู่ในหอยอันนั้นมุกแท้เลยเหรอครับมุกจริงหรอสีแบบนั้นอะขึ้นมาอยู่แล้วเพราะว่าสีสันแบบนี้มันไม่สามารถเกิดในธรรมชาติได้คือส่วนหนึ่งอะมันเกิดจากมนุษย์และอีกส่วนหนึ่งก็คือธรรมชาติเช่นแบบไอตัวหอยอะเขาจะเคลือบตัวมุกไว้ทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบพอลูกค้าเปิดเขาก็ฝากไว้กับเราได้ตลอดอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงเวลาเขาก็เอามาขึ้นแบบเช่นตัวเรือนทำเป็นข้อมือทำเป็นกำไรอะไ
ย่างเงี้ยค่ะแบบอย่างเงี้ยก็แล้วแต่โอ้อุ้ยสวยเนาะสวยอ่ะแต่ว่ามันก็เหมือนแบบมันไม่ใช่เป็นมุกที่เหมือนแบบโอ้โหเม็ดละหลายพันบาทอะไรเงี้ยก็เป็นแบบเป็นมุกที่เหมือนมนุษย์ก็ช่วยสร้างมาส่วนหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีกลุ่มเขาจะมีกลุ่มของเขาแต่พอเป็นหอยที่ตายแล้วก็ซีลมาแล้วก็เอามาแล้วก็มาเปิดหอยแล้วก็คนไหนที่สนใจก็สามารถจะมาซื้อหาได้ใช่ไหมแก้มบุ๋มเขาต้องจองคิวกับหนูก่อนค่ะแล้วก็ค่อยเปิดให้แล้วก็เขาก็ขายไปได้อะถ้าเขาพร้อมสมมติว่าหนูมีเครื่องประดับมีตัวเรือนอย่างเงี้ยแล้วหนูอยากเขาอยากขึ้นตัวนี้เขาก็จ่ายเงินเพิ่มค่าเครื่องประดับแล้วก็ให้เราก็ทำให้เจาะให้ทำนู่นทำนี่ให้แล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าโอ้เก่งจังไม่รู้เลยว่ามันมีธุรกิจแบบนี้ด้วยเฮ้ยพี่เจนพี่ผมถามหน่อยสิเมื่อกี้เราเห็นห้องน้องแล้วอันนี้ถามเป็นความรู้นะสำหรับผู้ชมที่ดูอยู่นะห้องนอนที่มีทั้งสัตว์เลี้ยงมีของสะสมอะไรเต็มไปหมดเลยที่เมื่อกี้แก้มบุ๋มให้เราได้ดูเนี่ยอะไรแบบนี้มันเหมาะไหมอ่ะกับห้องนอนของเราที่เราต้องทำงานไปด้วยมีสัตว์เลี้ยงด้วยของลงของเล่นตุ๊กตาตุ๊กตาเต็มห้องไปหมดเลยแบบนี้ครับคือในเรื่องของเยอะเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบธรรมชาติของคนนะพี่ป๋องคือนิสัยของคุณบุ๋มอ่ะจะแก้ให้ของน้อยไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่ามันทุกเนื่องด้วยว่าไลฟ์สดขายของด้วยแล้วก็มีมุมแต่จะห่วงเรื่องสัตว์เลี้ยงมากกว่าเพราะว่าน้องเนี่ยจะถูกอยู่ในห้องนอนนะคะซึ่งแบบอากาศหรือลมหายใจหรือขนของสัตว์อะค่ะที่คุณบุ๋มจะต้องระวังมันจะทำให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บได้ในอนาคตอันนี้เป็นห่วงนะคะนะครับแก้มบุ๋มอย่าโกรธกันนะสำหรับพี่ลิวอ่ะจำกัดความเลยลกลกขอมันลกมันลกจริงๆของมันเยอะนี่ถ้าไม่มีแม่บ้านนะแก้มบุ๋มพี่ปอกได้เลยเชื่อไหมหนูเองอ่ะยังจำไม่ได้ด้วยซ้ำเลยว่าตรงไหนทำความสะอาดแล้วหรือไม่ทำดูดฝุ่นทุกวันบนที่นอนเพราะว่าไม่ดูดไปได้ขนเยอะมากจริงๆเพราะว่าแมวด้วยด้วยแมวด้วยหมาด้วยแล้วหมาเป็นแบบผัดขนอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคแนะนำได้ไหมครับพี่ลิวแนะนำน้องได้ไหมหรือว่าชมที่ดูอยู่ได้ไหมฮะว่าถ้ามีห้องลักษณะที่แบบแก้มบุ๋มมีอย่างนี้เนี่ยควรจะแยกห้องทำงานไหมนะฮะเพราะว่าอย่างที่เห็นอยู่เงี้ยแนะนำหน่อยสิควรไหมถ้าถามพี่ลิวนะเอาตรงมันไม่ควรหรอกห้องนอนก็คือห้องนอนห้องนอนคือที่ควรที่เราเดินเข้าห้องปุ๊บเราสามารถปิดสวิตช์สมองแล้วหลับให้มันสบายการที่มีโต๊ะทำงานอยู่ในห้องนอนการที่มีอะไรอยู่ในห้องนอนเนี่ยมันจะทำให้เรานอนไม่หลับเราจะไปงุ่นง่ามแล้วก็ห่วงกับการทำธุรกิจเราก็จะคิดไม่ตกกับเรื่องขายของอันเนี้ยมันเป็นหลักจิตวิทยาแล้วนอนจะทำให้นอนไม่พอเป็นคนที่พะวงแล้วแบบต้องรีบตื่นอันเนี้ยมันไม่ดีเพราะนั้นชาวต่างชาติหรือแม้ทั้งชาวฝรั่งเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีถ้าเราไปบ้านคนฝรั่งเนี่ยทั้งที่เขาไม่ได้รู้เรื่องฮวงจุ้ยนะแต่เขาจะเป็นอย่างนี้เลยคือถ้าห้องนอนบ้านเขาเราเข้าไปเนี่ยเขาไม่มีทีวีนะเขามีแต่ห้องคือเขานอนอย่างเดียวคือเข้าไปเพื่อพักผ่อนเลยส่วนห้องดูทีวีเขาก็จะแยกห้องนึงห้องทำงานเขาจะแยกห้องนึงอันนี้ถูกต้องนะครับแก้มบุ๋มพาพวกเรานะฮะไปที่ห้องนั่งเล่นห้องครัวหน่อยสิห้องนั่งเล่นห้องครัวค่ะทำไมพี่ปองหิวเหรอไม่ใช่คือเราดูห้องนอนแล้วไงพี่หลิวพี่เจนเราก็อยากดูห้องครัวสาวอะว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมนต์ถาดนะเออไหนเอ๊ะนี่ไงกล่องอ๋อเดี๋ยวที่พูดตอนต้นนะเหมือนใช่กล่องพัสดุหรือว่าน้องหมอนถาดนะมนต์ถาดอ่านหมวยวิสกี้เช่โอ้โหเขียนไว้ในกล่องหมดเลยแล้วเขียนชื่อกำกับไว้ทุกกล่องไหมแก้มบุ๋มมันมีอยู่ค่ะอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบแมวตัวที่พุ่งตายที่ตายไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่ในนี้แต่ว่าหนูแค่ยังไม่ได้ออกไปแบบครับก็บางคนอ่ะเอาเขาเอาไปลอยแล้วแต่บางตัวยังไม่ได้ลอยแต่ก็เก็บไว้เยอะเหมือนกันนะชอบสัตว์นี่ไงพี่เลี้ยงโอ้โหขนลุกเลยอ่ะชื่อใช่ไหมเขียนว่าอะไรอ่ะเขียนว่าอะไรครับบอกเลยแล้วมุกโชว์หน่อยแปลกเนาะคะเขาเขียนว่ามอนถาดแก้มบุ๋มโชว์หน่อยมอนถาด24/11ทับ6เหมือนหมอนถาดเลยพี่ลิวพี่ลิวเขียนหมอนถาดเห็นไหมเออเขาเขียนว่าหมอนเขาเขียนว่าหมอน
เป็นถาดใช่ค่ะใช่ถาดพี่ริวใช่ถาดพี่ริวนี่เลยอ่ะหมอนถาดหมอนถาดกับหมอนถาดเออจะไม่ได้ยังไงอ่ะเห็นได้ยังไงอ่ะในกล่องมีเขียนไว้ด้วยอ่ะแกะแล้วก็มีจริงอ่ะเออเซอร์ไพรส์อันนี้นอกจากห้องนอนแล้วบ้านของคุณแก้มบุ๋มจะมีอะไรให้เราสัมผัสกันต่ออีกบ้างรับชมต่อช่วงหน้าครับ